สำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องประเภทของวรรณกรรมค่ะการจัดทำวรรณกรรมสำหรับเด็กนั้นทำได้หลายรูปแบบทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์เช่นหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์หนังสือแผ่นเดียวหรือสื่อการอ่านเป็นแผ่นหนังสือผ้าเป็นต้นนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะเราก็จะพบว่ามีการผลิตหนังสือออกมาค่อนข้างหลากหลายนะคะที่เป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสนุกสนานเช่นเรื่องลูกหมีเที่ยวทะเลนะคะหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทยนะคะก็จะทำให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือจะเป็นเรื่องราววรรณกรรมเรื่องแก้วหน้าม้านะคะที่เป็น เรื่องราวซึ่งในสมัยอดีตนะคะเราก็เคยได้รู้ว่านิทานเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะก็นำมาเป็นวัสดุตีพิมพ์นะคะหรือจะเป็นวัสดุต่างๆนะคะที่เพิ่มเข้ามาตัวอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของลิงนะคะซึ่งเด็กก็จะได้มีรู้จักสัตว์แต่ละชนิดเพิ่มมากขึ้นหรือเป็นวารสารนะคะเราก็จะพบว่าในปัจจุบันมีการผลิตวารสารสำหรับเด็กค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวารสารที่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวารสารที่เป็นท้องถิ่นสำหรับเด็กนะคะอย่างเช่นตัวอย่างวารสารเรื่องนี้ค่ะเด็กไทยนะคะวารสารที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับเด็กค่ะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะกับธรรมชาติกับเด็กเป็นอย่างไรนะคะหรือวัสดุวารสารต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงวัสดุไม่ตีพิมพ์เช่นของเล่นเด็กนะคะเราจะพบว่าของเล่นเด็กเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เห็นตัวของเล่นเด็กนะคะที่เรามีในปัจจุบันนี้นะคะเช่นเป็นลูกทอยต่างๆนะคะหรือเลโก้สำหรับเด็กเป็นลูกคิดนะคะให้เด็กได้มีการฝึกทักษะพัฒนารวมถึงการเรียนรู้ลักษณะทรงกลมทรงรีทรงเหลี่ยมอย่างนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะรวมไปถึงแถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพนะคะที่เป็นการใช้เสียงใช้ภาพให้กับเด็กๆได้ดูค่ะแล้วก็รายการวิทยุโทรทัศน์นะคะแล้วก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นซีดีรอมและอินเทอร์เน็ตซึ่งในปัจจุบันเราจะพบว่าสื่อประเภทนี้นะคะได้เข้ามามีบทบาทกับเด็กเพิ่มมากขึ้นค่ะเช่นรายการโทรทัศน์นะคะเราก็จะเห็นว่ามีรายการโทรทัศน์ได้นำการ์ตูนสำหรับเด็กให้เด็กๆได้ดูนะคะได้เรียนรู้หรือวรรณกรรมการ์ตูนละครนิทานอย่างวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะเห็นว่ามีละครนะคะแก้วหน้าม้าละครอุทัยเทวีซึ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจนิทานพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีรายการทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นนะคะจะขอยกตัวอย่างหนึ่งรายการค่ะเป็นรายการที่เหมาะสำหรับเด็กมากๆเลยนะคะเป็นรายการที่เรียกว่าผลิตขึ้นมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะค่ะคือรายการไทยคิดทีวีนะคะเป็นรายการเพื่อเด็กและครอบครัวค่ะจะมีการรวบรวมบทเพลงนะคะของเล่นเด็กแล้วก็กิจกรรมสำหรับเด็กต่างๆจะออกอากาศบน YouTube นะคะเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างให้ดูนะคะเปิดให้ดูนิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรนี่นะคะนี่เราจะเห็นว่าก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กต่างๆนะคะสร้างความบันเทิงให้กับเด็กนะคะมีการเล่นดนตรีสร้างความรู้ให้กับเด็กนะคะมีอ่านหนังสือที่หลากหลายนะคะเด็กก็จะได้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้นค่ะเป็นการพัฒนาเด็กได้ครบหลักสูตร
แทบจะทุกหลักสูตรเลยรวมถึงกีฬานะคะที่ให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านนี้นะคะเป็นรายการที่ครบครันในทุกๆด้านนะคะซึ่งผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่สามารถเปิดให้เด็กดูได้จากช่องทีวีบน YouTube นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีรายการอื่นๆอีกเช่นรายการที่เป็นให้เด็กออกกำลังกายนะคะเป็นรายการเด็กที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะว่าการออกกำลังกายสำหรับเด็กเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆก็จะสนุกสนานกับพิธีกรที่เป็นเด็กเหมือนกันในวัยเดียวกันนะคะก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันค่ะซึ่งรายการเหล่านี้นะคะก็จะช่วยเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาทักษะของเด็กได้อีกมากมายหลากหลายค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นเราเห็นว่าจะมีรายการยอดฮิตอีกรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการที่ให้เด็กได้โชว์ความสามารถของตนเองนั่นก็คือรายการซุปเปอร์เทนนะคะที่จะให้เด็กได้ออกมาโชว์ความสามารถด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีความถนัดความชอบเราจะเห็นว่าจะมีเด็กๆหลากหลายอายุนะคะที่เข้ามาโชว์ความสามารถของตนเองนะคะเมื่อเด็กๆได้ดูก็จะเห็นว่ารายการนี้เหมือนดูตัวอย่างหรือแบบอย่างของเด็กที่มีความสามารถนะคะเมื่อเด็กได้ดูก็จะเกิดแรงบันดาลใจเกิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆนะคะให้กับตนเองแล้วก็เหมือนเป็นการผลักดันให้ตัวเองสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้เหมือนกับเพื่อนๆที่ไปออกทีวีนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเรียกว่าเป็นลักษณะของสื่อต่างๆที่อยู่บนหน้าจอทีวีค่ะหรืออยู่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กมากขึ้นแต่ในฐานะที่เราจะผลิตวรรณกรรมที่ดีให้กับเด็กได้นั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าวรรณกรรมแต่ละประเภทเป็นอย่างไรมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะเพื่อที่เราจะสามารถผลิตวรรณกรรมที่เหมาะสมและถูกต้องให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะThank you.